กลับมากันต่อกับ News Hour แต่เดี๋ยวจะขอตัดข้ามไปต่างประเทศกันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีสถานการณ์สดๆที่ผู้ประท้วงใช่ไหมคะกรณีของอิสราเอลกาซาโอ้โหกำลังเผชิญหน้ากันหนักเลยกำลังซัดกันเต็มที่เลยนะคือตอนนี้เวลาที่ลอสแองเจลิสเนี่ย5:02 น.ค่ะนะอุณหภูมิ13 องศาถือว่ากำลังเหมาะสำหรับการออกเหงื่อนะคือมหาวิทยาลัยไอ้ก็แคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสเนี่ย มีสถาตั้งกลุ่มแคมป์สามัคคีกันเนี่ย solidarity เนี่ยนะเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ใช่ไหมทีนี้เมื่อสนับสนุนแล้วก็มีไอ้กลุ่มหนึ่งโปรอิสราเอลนะมีโปรปาเลสไตน์กับโปรอิสราเอลคือเข้าไปประท้วงแล้วก็โปรอิสราเอลก็ทุบตีปาก้อนหินใส่หรือป้ายออกใช่ไหมแล้วตำรวจยูไอตำรวจเนี่ย LAPD เนี่ยนะก็ลอสแองเจลิสโพลิสดีพาร์ตเมนต์ก็เข้ามาห้ามก็พยายามจะแยกกันอยู่แล้วก็จับกลุ่มผู้ที่ตีกันอยู่คือตอนที่ปะทะกันด้วยกำลังแล้วไงก็พยายามจะคือตีกันเนี่ยเหมือนวันนี้ที่ดัตมัตคอลเลจที่ในนิวแฮมป์เชียร์ก็เหมือนกันค่ะพอนักศึกษาตั้งป้ายตั้งแคมป์โปรปาเลสไตน์ตั้งแคมป์เนี่ยตำรวจก็ไปลื้อทันทีเลยคือตำรวจเนี่ยอเมริกันเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่า1ไม่เอาอาหรับไม่เอาปาเลสไตน์และไม่เอามุสลิมแต่ถ้าเป็นยิวแล้วเข้าไปปกป้องคุ้มครองเต็มที่เลยก็มีเพียงไม่กี่แห่งที่มีทั้งอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์เนี่ยชุมนุมประท้วงกันที่เหลือก็ต่างคนต่างว่ากันไม่มีปัญหาอะไรกันที่ฝ่ายของ UCLA เนี่ยที่ลอสแองเจลิสก็มีนักศึกษาฝ่ายโปรประท้วงเนี่ยก็อยู่ประมาณ400ใช่ไหมแต่กลุ่มโปรอิสราเอลจะมีน้อยกว่าแต่ว่าเสียงดังกว่าแล้วก็ได้ใจอะไรตำรวจมากกว่าเพราะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถือว่าการเข้ามาส่งเสียงเจียวเจ้าในยึดพื้นที่เนี่ยก่อความวุ่นวายเนี่ยเป็นการผิดกฎหมายจะตอนนี้ประท้วงไปแล้วใน44มหาวิทยาลัยในสหรัฐนะ44มหาวิทยาลัยจ่ายแต่เดิมเริ่มต้นที่โคลัมเบียแล้วก็ลามไปเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนยังมี21แห่งตอนนี้ลามไป44แห่งแล้ว44แล้วก็คือลามไปเรื่อยๆคือจับกลุ่มนี้ไปกลุ่มใหม่เข้ามาแทนจับกลุ่มนี้ไปกลุ่มใหม่เข้ามาแทนเท่ากับว่าทุกแห่งเนี่ยถูกเคลียร์โดยตำรวจยิ่งเมื่อก่อนที่โคลัมเบียเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อเห็นว่าตำรวจนิวยอร์กมันเยอะที่สุดนะในรัฐที่อเมริกาเดิมนิวยอร์กมันเยอะที่สุดเพราะเป็นเมืองที่มีอาชญากรรมมากแล้วก็ที่นิวยอร์กมันมีคนที่อย่างว่านะฝังใจที่อาหรับไปโจมตีเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์นะถล่มเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ตำรวจก็ตายไปเดอะเพิร์ลก็ตายคนก็ตายมีความแค้นกลุ่มอาหรับกลุ่มมุสลิมและนี่ปาเลสไตน์ถึงแม้จะได้ใจนักศึกษาคือปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเป็นว่าตอนนี้คนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตเนี่ยกลายเป็นผู้ที่สนับสนุนปาเลสไตน์อันนี้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อนักการเมืองที่ต้องพึ่งพาเงินของบรรดาชาวยูในอเมริกาและรวมถึงยุโรปด้วยเพราะในยุโรปก็ประท้วงออสเตรเลียก็ประท้วงอังกฤษก็ประท้วงเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะตอนนี้ยังเคลียร์ไม่เสร็จที่ประท้ากันอยู่เนี่ยต่างคนต่างตั้งมั่นอยู่ในที่ของตัวเองตำรวจก็พยายามจะแทรกเข้าไปขวางจับได้ก็จับแต่ส่วนใหญ่จับพวกที่โปรปาเลสไตน์มากกว่าก็มีคนบอกว่าเอ้ยถ้าบอกว่าโปรอิสราเอลเป็นสิ่งที่ถูกด้วยนะแสดงว่าคุณโปรไอ้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมนะใช่เพราะอิสราเอลได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก่ออาชญากรรมสงครามนะก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติค่ะนะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะแล้วละเมิดก็ไม่สนใจศาลโลกและเนทันยาฮูก็บอกว่าไม่สนใจนั่นแหละศาลอาญาระหว่างประเทศจะออกหมายจับมาเลยวันนี้เว้ยวันนี้นะวันนี้ทั้งสองทั้งนักการเมืองสมาชิกสภาคองเกรสเนี่ยทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันบอกว่าศาลโลกไม่มีสิทธิ์มาปกป้องมาออกมาจับเนทันยาฮูทั้งที่เป็นคนละประเทศกันนะผีโม้แป้งคุณฟี่
รับเงินเขาไงนักการเมืองอเมริกันไปขู่ไปบอกว่าเราจะตอบโต้ศาลโลกอย่างรุนแรงเราตอบโต้อย่างศาลอาญาระหว่างประเทศนะถ้าหากว่าออกหมายจับเนี่ยจะอยู่ก็เมื่อวานนี้แต่ยูฮูต้องออกแถลงการบอกว่าศาลโลกมาจับมาต้องออกเพราะฉะนั้นเป็นการขัดขวางประชาธิปไตยเป็นการส่งเสริมการก่อการร้ายไม่พูดถึงตัวเองคาร้างกว่าพันนะคือต้องบอกว่าเนทันยาฮูนี่เป็นมีความเป็นไปหน้าแข็งแกร่งสมควรมาอาจจะแข็งแกร่งนักเมืองไทยด้วยนะเป็นหน้าด้านขั้นซูเปอร์เลยใช่ไหมโอ้โหแล้วพูดตาใสเลยใสเก้าไม่กระทิบไม่กระทิบตาเลยนะไม่กระพริบตากล่าวหาเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดบอกว่าสารอาญาเราให้มีความหมายแล้วนักการเมืองบริการที่เป็นทาสเงินยูเนี่ยนะก็ส่งเสียงเจ้าเจ้ามาเลยวันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะนะเพราะนักศึกษาเนี่ยที่เขาเรียกร้องวันนี้หนึ่งให้มหาวิทยาลัยเนี่ยและรัฐบาลสหรัฐตัดความผูกพันกับอิสราเอลเพราะเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปัญหาต่างๆสองให้มหาวิทยาลัยตัดความสัมพันธ์กับบริษัทค้าอาวุธหรือบริษัทอะไรก็ตามที่ผูกพันกับอิสราเอลแล้วมาเอาเงินบริจาคมาให้มหาวิทยาลัยนะนะองค์กรที่สนับสนุนอิสราเอลแล้วเงินมาให้บริจาคให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยตัดความสัมพันธ์ไปเลยตัดไปเลยตัดความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยด้วยในสหรัฐกับในอิสราเอลเพราะถือว่าไม่ควรจะมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่ายิวในอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยคนละแบบกันถึงแม้จะเป็นยิวด้วยกันเองก็ตามคนละประเทศเนี่ยก็วันก่อนที่เนทันยาฮูออกคำสั่งบอกว่าผู้ว่าการรัฐลอร์ดแมร์รัฐเทศมนตรีเนี่ยควรจะปราบปรามจากการนักศึกษาพวกนี้ต่อต้านยิวสั่งฆ่าประเทศเลยสั่งฆ่าประเทศเลยแล้วมันรู้ว่าใครเป็นใครนะพี่นะคือเป็นอิสราเอลเป็นเจ้าของประเทศสหรัฐจริงของอเมริกาใช่แล้วนักการเมืองอเมริกันวันนี้ก็มาออกมาส่งเสียงเจ๊โอ้โหไม่ได้นะศาลอาญาจะมาออกหมายเรียกไม่ได้นะเลยตอบโต้ทันทีนะเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่ออกกฎหมายเนี่ยบังคับใช้กับประเทศอื่นได้เพราะนี่ตัวเองเนี่ยจมไม่ลงจะต้องเป็นยิ่งใหญ่ตลอดกาลทั้งที่ตอนนี้ไม่มีราคาเหลือในสายตาชาวโลกแล้วเป็นการสมคบคิดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สนับสนุนอิสราเอลได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทำสงครามฆ่าคนปาเลสไตน์ตายไป 35,000 กว่าเนี่ยตัวเลขตายขึ้นทุกวันบาดเจ็บ 77,000 กว่าใช่ไหมบ้านแตกสาแหลกขาด 70% ของอาคารถูกทำลายหมดในกาซาใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้นักศึกษากระบวนการนักศึกษาที่ไม่เอาอิสราเอลเนี่ยเยอะแล้วก็ลามไป44มหาวิทยาลัยดังๆนั่นนะถ้าไปที่ท็อป10นี่หมดนั่นนะเยลฮาวาร์ดจอร์จทาวน์คอร์เนลปรินซ์ตันนะหมดเลยไม่มีเหลือแล้วนะโคลอมเบียนี่เริ่มต้นก่อนเลยเป็นแห่งแรกที่ต่อต้านสงครามเวียดนามนี่ก็เดินขบวนที่โคลอมเบียเนี่ยนะตอนนี้ก็ลามมาฝั่งสแตนฟอร์ด UCLA แล้วก็ที่เบิร์กเลย์ด้วยใช่ไหมเอากันหมดเลยแล้วรวมไปถึงข้างใต้ก็มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสตินเมืองหลวงของเท็กซัสนั่นแหละก็ไปด้วยหลายๆหลายๆเมืองเนี่ยที่เอมอรี่นะก็มีทั้งในทั้งตอนเหนือทั้งฝั่งอีสานของสหรัฐอ่ะทั้งนิวอิงแลนด์เนี่ยก็มีหมดอ่ะทั้งหมดกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐรัฐบาลสหรัฐก็โดยเฉพาะโจไบเดนเนี่ยน้ำลายเหนียวเลยก็แล้วกันเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าตัวเองได้เป็นประธานาธิบดีนะจะอาจจะพิจารณาเลือกช่วยอิสราเอลอันนี้คงจะยากมั้งลูกเขยจะเป็นยิวอยู่ใช่ลูกเขยสนิทกับบีบี้ด้วยก็บีบี้ไปเรียนหนังสือในอเมริกากับพักบ้านเจเนตคุชเนอร์เนี่ยสนิทกับพ่อของเจเนตคุชเนอร์ด้วยนั่นอย่ามาทำไปคุยทรัมป์เนี่ยนะขี้คุยนะแล้วเป็นซีปึกกับเนทันยาฮูมากกว่าโจไบเดนอีกอ่ะใช่นะนี่แหละก็คือคำว่าทรัมป์เนี่ยอย่าไปขี้โม้คือตัวเองอาจจะต้องการดูไม่ดีไม่ดีนะสอบตกเพราะว่าไม่เอาอิสราเอลนี่แหละนะอย่างนั้นเลยนะแต่โจไปได้สู้โจไปได้ไม่ได้สู้โจไปได้ไม่ได้ลูกสามคนแต่งกันก็อยู่หมดเลยเงี้ยคือสู้โจไปได้ไม่ได้พูดอย่างทำอย่างอะไรอย่างงี้นะคุณพี่นะใช่ปะใช่มีความห้ามฆ่าแต่ส่งอาวุธเก๋เลยสี่ครั้งไง
แล้วก็มีเขาเจ็บความเอ๋อได้ไงปีนี้จับความเอ๋อได้เท่าไหร่144ครั้งมั้งโอ้อย่างนั้นเลยเหรอหลุดอ๋อเขาไปไล่จับดูว่าเอ๋อพูดผิดคำเอาคำพูดที่แทนที่ว่าอย่างนี้กับการพูดอีกแบบคือสภาพไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเอ๋อไปเอ๋อมา100ครั้งต้องแก้ไขทุกวันโดยทีมงานว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านพูดหมายความจะพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างดีเฟนซ์เป็นดีฟีทเงี้ยนะเขาเท่าไหร่แล้วคะ80กว่าแล้วพี่เท่าไหร่นะ81เอง81เองเองเหรอแค่81เองใครจะมันจะเหมือนพี่ล่ะไม่ผิดสักคำนะไม่ใช่เรายังไม่ถึง81เนี่ยเราถึง75เลยนะ81เนี่ยจะถึงนะก็เดี๋ยวเราต้องรอดูเพราะว่าสถานการณ์จะบานปลายไปแค่ไหนเดี๋ยวรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้ในสนธิทอล์กจะมีประเด็นเรื่องนี้ด้วยเรื่องของภาพที่ตำรวจเข้าไปบุกสลายการชุมนุมไปจับนักศึกษาหลายร้อยคนเนี่ยนะคะในแคมปัสต่างๆจากกรณีที่ออกมาประท้วงแล้วก็มีการเผชิญหน้าระหว่างฝั่งเอลยูนะกับนักศึกษาที่ประท้วงเรื่องของสงครามกาซาอยากให้ตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลเดี๋ยวไปดูว่าพรุ่งนี้คุณสนธิเนี่ยจะหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยอย่างไรน่าสนใจนะคะทีนี้พี่โสมีต่างประเทศอีกไหมพอก็ได้เดี๋ยวมีเรื่องในประเทศเยอะไงเอาแค่นี้ก่อนพอก็ได้นะอย่างงั้นเรากลับมาที่บ้านเราก่อนเรื่องต่างประเทศยังมีเยอะๆอีกหลายเรื่องเยอะๆอีกหลายเรื่องนะเอาเรื่องในบ้านเราก่อนเพราะมันน้ำเน่ามากกว่าเยอะข้ามกับมาเอเชียเอเชียกับมาอาเซียนก่อนวันนี้ช่วงบ่าย2เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณระเบียงอาคาร1ชั้น6นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำนักงานของพลตำรวจเอกไกลบุญสวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติไฟไหม้ประมาณ10นาทีก่อนที่ตำรวจจะใช้ถังดับเพลิงควบคุมไฟได้โดยในกองเพลิงนั้นพบโครงกันศาสตร์เก่าเศษไม้เศษท่อน้ำพลาสติกหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเป็นจุดวางวัสดุเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วอาทิโครงกันศาสตร์เก่าจุดที่ไฟไหม้พบมากที่สุดเนี่ยก็คือก้นบุหรี่เก่าแล้วก็ใหม่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเพลิงลุกไหม้จากก้นบุหรี่ที่ยังดับกันไม่หมดนี่แหละแล้วลมพัดมาบริเวณบันไดหนีไฟที่มีเจ้าหน้าที่ลักลอบสูบบุหรี่คือลมพัดมาจากตรงบันไดหนีไฟสูบกันตรงบันไดหนีไฟแล้วก็มาติดสิ่งของที่มันวางไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้นะซึ่งอยู่บริเวณระเบียงไม่ได้อยู่ด้านในอาคารนะคะคุณไตรลงบอกว่าจุดเกิดเหตุไม่พบระบบไฟฟ้าจึงคาดว่าไม่ใช่สาเหตุจากการไฟฟ้าลัดวงจรนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอุณหภูมิร้อนจากแสงแดดนะคะนี่แต่ความเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปีนี้เรื่องเยอะคนก็หืออะไรเผาทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่ามีเอกสารอะไรไหมไหมอะไรอย่างก็มีคนแซวนะคุณพี่มากมายเขาเรียกว่ามันเป็นไฟคุกจากความข้างแค้นของอารมณ์อุ๊ยอย่างนั้นเลยเหรอเออไฟครูจากความข้างแค้นคือไม่ต้องรอให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรอกมันสปาร์กได้นั่นน่ะสปาร์กได้เลยนะความข้างแค้นไฟอารมณ์เขาเรียกไฟโมหะเผาผลาญอะไรเงี้ยอย่างงี้หรือเปล่าเออใช่เผาผลาญสำนักงานนะโชคดีดับได้ทันนะทุกอย่างที่ขวางหน้าเออนี่คนก็คือฮากันส่วนอีกเรื่องที่ร้อนไม่แพ้กันก็คือที่กรมโรงงานนะคะเพราะว่าอธิบดีกรมโรงงานเมื่อวานประกาศลาออกฟ้าผ่าเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกทางด้านของนายรัฐมนตรีตำหนิต่อหน้าสื่อแล้วก็ไม่พอหลังจากนั้น1วันมีข่าวว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเตรียมที่จะยื่นเรื่องขอปลดที่บอกว่าเราจะย้ายไปอยู่รองขออภัยพูดผิดย้ายเข้ากลุ่มไปอยู่เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนที่จะเป็นอธิบดีกรมโรงงานเจ้าตัวเมื่อวานก็เลยประกาศลาออกไปคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรมที่เมื่อวานทำหน้าที่ซักอธิบดีอยู่เขาก็บอกว่ากรณีที่คุณจุลพงษ์ทวีศรีซึ่งเป็นอธิบดีกรมโรงงานแจ้งลาออกในที่ประชุมกรรมาธิการเมื่อวานเนี่ยคือเรื่องนี้ไม่ควรจะพูดว่าท่านจุลพงษ์มาประกาศลาออกในที่ประชุมกรรมาธิการแต่เนื่องจากที่ประชุมเนี่ยได้มีการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของกรมโรงงานมากมายทีเดียวแล้วก็ได้มีการขอเอกสารขอความร่วมมือในการดำเนินงานรวมถึงการสั่งด้วยเอกสารแล้วก็บอกว่าการประชุมครั้งหน้าของกรรมาธิการเนี่ยจะติดตามผลท่านอธิบดีกรมโรงงานต้องเตรียมข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมบ้างเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่ระยองและการขนย้ายกากแคดเมียมพอพูดเสร็จเท่านั้นแหละ
ช่วงท้ายการสรุปการประชุมคุณจุลพงษ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมโรงงานก็บอกว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมแล้วและไม่สามารถมาแจ้งข้อมูลที่ต้องการได้ไม่สามารถทำหน้าที่ให้ผมตามที่ผมได้ขอไปได้เพราะท่านได้ลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานเมื่อสักครู่นี้คือนั่งอยู่ในกรรมธิการนะบอกเพิ่งลาออกเมื่อสักครู่นี้นะโดยที่เด็ดกว่านั้นคือในห้องคือปกติแล้วนะเราจะได้คุ้นกับคำว่ากูไม่ออกมากกว่าใช่ใช่ใช่นะใช่นะแต่ว่ากูออกแล้วเนี่ยกูออกแล้วเพิ่งได้ยินสองคำเลยนะจากคุณปานปรีกับคนเนี้ยอธิบดีเนี่ยอธิบดีกรมโรงงานนะใช่ไหมกูออกแล้วไอ้ที่กูไม่ออกเนี่ยมีโอ้โหเยอะมากไล่ยังไม่ออกเลยนะเออใช่เยอะมากผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายฮะเออเออกูไม่ออกเลยนะมันเยอะจริงๆเออเออแรงกดดันนี่เขาบอกต่อบอกว่าหน้าด้านหน้าทนอยู่ต่อเลยนะใช่เขาบอกว่าพอพูดเสร็จปุ๊บทั้งห้องประชุมตกใจคุณพี่ตกใจนะขวัญอ่อนแล้วกันนะขวัญอ่อนแล้วกันนะเขาบอกว่าแทนที่ประชุมต้องเรียกร้องให้คนที่เหนือขึ้นไปต้องแสดงความเป็นต้องแสดงสปิริตเหมือนกันบอกว่าตกใจเพราะว่าเข้าไปจานเขาว่าอาชีพดีจะดูโรงงานครบทุกประเทศยังไงนะถามสิเขามาเป็นอาชีพดีได้นานเท่าไหร่แล้วก็ก่อนหน้าในความเละเทะความเลวทรามต่ำช้าต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องสัมปทานเหมืองทองสัมปทานเหวอะไรแล้วแต่เนี่ยเออใช่มันมีกี่สมัยกี่อธิบดีมาแล้วถามสิพวกนำเข้าขยะพิษโรงงานต่างๆนะคุณพี่โอ้โหเบ่งบานมากนี่แหละ10ปีที่ผ่านมาถามเลยสิว่าทั้งปลัดกับรัฐมนตรีควรจะมาดูแลเรื่องนี้ให้เต็มที่ว่าตกลงเนี่ยโรงงานมีขยะพิษกี่ที่กระจายทั่วกี่จังหวัดแล้วและตัวทุกวันนี้นำเข้าได้อยู่หรือเปล่าคือทางด้านของคุณอัครเดชบอกว่าได้หันไปสอบถามท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่นั่งอยู่ข้างคือคุณณัฐพลลังสิทธิ์พลซึ่งนั่งติดอยู่กับอธิบดีกรมโรงงานนะบอกว่าท่านปลัดยับยั้งการลาออกอธิบดีไหมท่านปลัดบอกโอ้ผมก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้แหละเพิ่งทราบเหมือนกันนะสภาพนะแล้วเขาก็บอกว่าการลาออกของท่านจุลพงษ์เนี่ยท่านไม่ได้ให้เหตุผลการลาออกเพราะอะไรทราบแต่เพียงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรมโรงงานในช่วงนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งอาจจะเกิดภาวะแรงกดดันทำให้เกิดความคาดหวังจากพี่น้องประชาชนและสังคมมาที่ตัวท่านเป็นพิเศษส่วนแรงกดดันมาจากตรงไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่เขาว่างั้นพี่ก็นี่ไงเหตุผลที่อธิบดีบอกนะบางทีเราก็ไม่ชอบขี้หน้าคนบางคนอันนี้พูดในใจเหรอเขาไม่ได้พูดในกรรมธิการนะเขาพูดในใจเหรอคุณพี่ฮะบางทีเราก็ไม่ชอบขี้หน้าคนบางคนโอ้ยตายละก็เหมือนที่เราไล่ฟังบอกว่าลีอาคอกค่าเนี่ยนะซึ่งเป็นอดีตประธานประธานฟอร์ดเนี่ยค่ะถูกเท่าถูกไอ้เนี่ยฟอร์ดเนี่ยนะไล่ออกนะเฮนรี่ฟอร์ดที่สองที่สองที่สามเนี่ยนะไล่ออกเลียคอกก้าเนี่ยตอนหลังย้ายมาอยู่ไครสเลอร์แล้วเป็นตัวเอกไงก็ถามว่าเฮนรี่ฟอร์ดว่าทำไมไล่เขาออกทำไมบอกบางครั้งเราไม่ชอบขี้หน้าคนบางคน sometimes I just don't like somebody นะโอ้เหตุผลเนี่ยนะอธิบดีก็ออกไปเหตุผลนี้ไปเลยแล้วก็พอไม่มีที่ปุ๊บกรรมการก็ไม่มีงานทำอย่างนั้นน่ะเออไม่มีใครมาให้ไล่เบี้ยแล้วนี่ใช่ไหมเออใช่บอกว่าถ้าคุณต้องการสอบสวนจริงจังคุณต้องเรียกคนก่อนมาสอบถามด้วยว่าจะเป็นใครก็ตามที่เป็นอดีตอธิบดีกรมเนี้ยต้องเรียกมาคุยด้วยและขอรับผิดชอบไม่อยู่แค่อธิบดีนะต้องมีปลัดรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีรัฐมนตรีถ้าไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็รัฐมนตรีเลยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรับผิดชอบด้วยคนเก่าก็ท่านรองนายกก็สิท่านรองเนี่ยนะที่สนใจเรื่องในไอ้ไกลโฟเสตที่รับเรื่องมาจากนู่นน่ะกระทรวงเกษตรนะใช่ท่านนั้นแหละท่านนั้นแหละที่พักหัวหน้าคนรุ่นหนุ่มเนี่ยพักกุธรเนี่ยนะใช่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 คนนั้นแหละคนเก่าคุยใช่ไหมคุยที่กำลังจะสร้างปัญหาใหม่ให้ประเทศเนี่ยนะ เพราะว่าจะลงทุนอีกเยอะจะลงทุนอีกเยอะทำให้กับโปรเจกต์เดี๋ยวพอจริงเรื่องโครงการดิจิทัลโปรเจกต์ทั้งหลายแหล่เนี่ย จะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมากเขาบอกเราได้ในรถไฟฟ้าความเร็วสูงในปี1 2 4 ไอ้2573ก็บอก2573จากกรุงเทพถึงหนองคายเลยนะ
ม่เป็นได้ยังไงไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่14แล้วถ้าคุณถ้าเป็นจีนก่อสร้างให้อาจีเราเชื่อถ้าพวกเซิงลีพวกกินหัวคิวพวก 30% ทำนี่นะอย่ายาสองกิโลเมตรสามกิโลเมตรทำเสร็จยังเออเออนะเออสามกิโลเมตรแรกทำเสร็จยังเหรอคุณพี่ใช่ใช่นานแล้วนะสมัยคุณประยุทธ์อ่ะใช่ใช่เป็นโครงการที่นานและช้ามากใช่ไหมล่ะโครงการรถไฟไทยจีนนะใช่เอาละส่วนทางด้านของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะคะบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานนะเพราะตนพบล่าสุดก็ที่จังหวัดระยองยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆส่วนที่ว่าลาออกเพราะน้อยใจเกิดความกดดันถ้าตามข่าวอย่างละเอียดจะเห็นว่าตนให้กำลังใจคนทำงานมาตลอดไม่ได้ระบุว่าเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรืออธิบดีกรมโรงงานแต่บอกว่าทุกคนต้องทำงานอย่างเต็มที่เพราะ1เดือนที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเนี่ยกระทรวงนี้เจอวิกฤตหลายด้านในทุกปัญหากระทบต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากมันกดดันทำให้เราต้องทำงานเต็มที่มากขึ้นจะมาบอกว่าน้อยใจหรือเสียกำลังใจไม่ได้เพราะเราทำงานเป็นข้าราชการต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตัวรัฐมนตรีก็ทำงานพอที่พิธีลาเนี่ยพอที่พิธีลาออกปุ๊บเนี่ยนะก็ต้องไปหาแพทย์อื่นมาสั่งแทนใช่ไหมเออใช่ไหมก็ต้องเรื่องถึงประหลัดใช่ไหมฮะเอาอาทิตย์นี้อยู่ให้เป็นแพทย์แล้วนี่ก็ต้องประหลัดต้องมาว่าดีว่าตัวองค์ความรับผิดชอบต่อไปคนจะถูกถามเนี่ยเป็นใครเพราะประหลัดดูแลทุกกรมใช่ไหมเห็นไหมและรัฐมนตรีดูแลทุกทั้งปลัดทั้งกรมด้วยใช่ไหมผู้รับผิดชอบสูงสุดและลามไปท่านถุงเท้าแดงด้วยใช่ไหมว่าคุณขึ้นแต่งตั้งคนนี้มาเป็นครม.เนี่ยนะฮะคุณจะมาเลือกที่รักตักหรือเลือกที่รักมากที่ชังไม่ได้ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเอ้ยมันความเสียหายเกิดที่ระยองหรือที่อะไรบ้านพักภาชีภาชีอยุธยาใช่ไหมเออใช่ไม่ใช่เอ๊ะคนฉะนั้นในความรับผิดชอบอย่ามาอ้างว่าเออคราวที่แล้วมีชื่อเขาถูกจะถูกปรับไหมคุณพี่คนเนี้ยพิมพ์ภัทราเนี่ยก็มีเสียงร่ำลือว่าจะโดนแต่ว่าอาจจะเพราะว่ายังไงอ่ะช่วงนี้มันเรื่องเฉาโฉเยอะก็เลยให้เธออยู่ไปก่อนแล้วก็พอเรื่องสงบแล้วค่อยกลับไปหากินใหม่เนี่ยเออฮะช่วงนี้มีคนเข้าไปอย่างยิ่งเข้าไปย้ำหน้าสิบหน้าขวาอย่างนี้นะเคมีเยอะเผาทุกวันน่ะเราให้ฤดูฝนมาก็ปรับอย่างเงี้ยเราให้มีการก่อสร้างเยอะๆแล้วก็อะไร IEA นะผ่านก่อนเนี่ยไปดูนะตั้งโรงงานใหม่ๆนี่สะดวกง่ายกว่าเยอะคนนี้เขาเป็นเขาไม่ใช่แค่ออกใบอนุญาตเขาไม่ใช่พักเดียวกับคุณเศรษฐานะเขาเป็นพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนะพิมพ์ภัทราวิชัยกุลใช่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 ฉะนั้นจะไปโยงไปย้ายไม่ได้ง่ายใช่ไหมส่วนทางด้านของก้าวไกลณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีที่อธิบดีไข่ก๊อกเนี่ยนะเขาก็มองอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าบริษัทสารเคมีต่างๆที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดบ่อยจนมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไฟไหม้เพื่อหลบเลี่ยงประเด็นหรือเปล่าเช่นถูกสั่งให้ย้ายสารเคมีแล้วไม่อยากย้ายไม่อยากเสียเงินก็เลยแกล้งทำเกิดอุบัติเหตุผมไม่ได้บอกว่าเกิดจากความตั้งใจแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าหากเกิดบ่อยครั้งขนาดนี้เมื่อมีคำสั่งให้ขนย้ายหรือมีคำสั่งให้ป้องกันสารเคมีจากโรงงานของท่านมันก็อดคิดไม่ได้ว่าทุกครั้งทำไมต้องจบด้วยเพลิงไหม้ผมคิดว่าถ้านายทุนกลุ่มทุนเหล่านี้แก้ปัญหาด้วยการเอารัดเอาเปรียบสังคมหน่วยงานที่ควรจะลงไปดูหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษควรจะลงรายละเอียดเชิงลึกไปถึงเจ้าของโรงงานว่าเป็นเจ้าของโรงงานเดียวกันที่อยู่ในหลายจังหวัดมีพฤติกรรมเช่นนี้หรือไม่นักข่าวถามถึงกรณีที่คุณจุลพงศ์ทวีสินอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลาออกจากตำแหน่งนะทางด้านนัชชาบอกว่าบรรทัดฐานความรับผิดชอบของไทยกับต่างชาติต่างกันในต่างประเทศถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นจะแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลาออกแต่วันนี้พอเกิดเหตุปุ๊บออกปั๊บมันลอยแพลูกน้องด้วยกันมันลอยแพลูกน้องด้วยว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วทิศทางในการแก้ไขปัญหายังไม่รู้เลยว่าจะไปทิศทางไหนผมคิดว่าควรจะใจเย็นๆกันสักหน่อยถ้าเกิดมีปัญหาควรจะแก้ปัญหาก่อนไม่อยากให้ประกาศสปิริตแสดงความรับผิดชอบก่อนแก้ปัญหาควรจะแก้ก่อนแล้วค่อยลาออกหรือว่างั้นคุณพี่คือส
สพรรคนี้ก็เคยลาออกก่อนแก้ปัญหาเหมือนกันนะเออใช่ใช่ใช่อยู่หรือว่าถูกขับไปก่อนใช่ไหมใช่ไหมเออใช่อยู่ใช่อยู่ถูกขับไปอยู่พรรคอื่นแล้วก็มีมือเซ้งต่อรับเซ้งต่อก็มีเออใช่ไหมใช่ใช่ดังนั้นก็ต้องรอดูพฤติกรรมว่ามันเป็นการลอกเลียนแบบหรือเปล่าเอาละอันนี้ลาออกคือการตัดปัญหาแล้วให้แพ้คนใหม่รับผิดชอบหาแพ้หาแพ้หาแพ้เออแพ้เลยมานะแล้วกรรมการก็หาใครมาซักไม่ได้สิงั้นยุ่งสิกรรมธิการเนี่ยต้องหาเหยื่ออะไรใหม่มาดิค่ะเอ๊แต่ก่อนหน้านี้นายกก็เคยหวีดใส่หลายหน่วยงานนะคุณพี่อะไรบ้างนะ DSI ป่ะหรือว่าอะไรใช่ไหมเขาก็หวีดไปหลายที่เลยนะเรื่องหมูเถื่อนไงหมูเถื่อนไก่เถื่อนตีนไก่เถื่อนใช่ไหมแล้วมันเงียบไปอย่างน่าสัจจันมากเลยนะเรื่องหมูเถื่อนไก่เถื่อนตกลงไปยังไงแน่เออน่าจะตกลงกันลงตัวแล้วพักหายไปเลย อย่าตรวจสอบบางบริษัทนะเนี่ยก็เหมือนที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็มีจับบ้างนะเจ้าที่กรมสุสัตว์เนี่ยเจ้าที่กรมสุสัตว์ได้คำสั่งเด็ดขาดว่าห้ามไปตรวจสารเลี้ยงเนื้อแดงบริษัทนี้นะบริษัทอื่นคุณตรวจได้เลยแต่ห้ามตรวจบริษัทนี้นะเนี่ยบริษัทไหนครับท่านนี่ไงเนี่ยอย่าไปตรวจนะคืออ้าวไม่อยากรู้เขามีสารอะไรแสดงป่ะไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องตรวจหรอกเออแบบนี้บ้านเราเป็นแบบนี้นะจะรู้ทำไมใช่ไหมบ้านเราก็เป็นแบบนี้ใช่ฉะนั้นเนี่ยตีนไก่เนี่ยนะที่บอกว่าตีนไก่ก็เลือกเงียบไปนะหมูเถื่อนก็เงียบไปไม่รู้ว่าที่แช่เย็นไปตามความที่เนี่ยจะรู้มันหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากยูทูบที่หมูเป็นคอนเทนเนอร์เป็นล้อๆน่ะไม่ได้หายไปไหนหมดไปซะนี่คำอธิบายเลยนะเออใช่ใช่ใช่นะคะอ่ะเอาละเราต้องพักกันอีกทีนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเดี๋ยวจะพาไปดูความเห็นของคุณสมชัยเรื่องพี่ชิดชื่นบานว่าน่าจะมีจุดจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงการเตรียมการของรัฐมนตรีใหม่ที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์วันพรุ่งนี้นะเขาก็มีการนัดแนะนัดหมายกันนะคะรวมไปถึงนี่หายหน้าหายตาไม่ได้เป็นข่าวไปนานแต่ว่าล่าสุดพลตำรวจโทคำลนวิทย์ทูปกระจ่างบิ๊กแจ๊ดประกาศลาออกใช่ไหมคุณพี่ลาออกจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าเตรียมแต่งตัวจะไปลงสรรหาสวคุณพี่จะไปเป็นสวนะนี่โดยบิ๊กแจ๊ดลาออกจากนายกอบจปทุมไล่ยาวเหตุผลเพราะกติกาใหม่ในการเลือกสวเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือต้องออกเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดกฎเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยแล้วก็วันนี้มีการสรุปเรื่องของคณะกรรมการชุดนิรโทษกรรมออกมาเบื้องต้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสักครู่ค่ะ